หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักเนาะดังนั้นเดี๋ยวหัวข้อแรกก่อนเลยก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้สำหรับทำตา2ชั้นกันนะคะอุปกรณ์ทำตา2ชั้นในวันนี้ที่อาจารย์เคยที่อาจารย์ได้ใช้อยู่เป็นประจำนะคะเราเรียกว่าเป็นเส้นใยตาข่ายหรือว่าใช้อีกคำหนึ่งก็คือใยลินินนะคะใยลินินนะคะก็หน้าตาเขาเป็นแบบนี้ที่พวกเรากำลังเห็นอยู่ตอนนี้นะคะอันเนี้ยเขาเป็นตัวที่แบบถูกดึงไปใช้แล้วนะมันก็เลยกลายเป็นล็อกๆเห็นไหมคะแล้วก็ตัวนี้นี่คือเป็นตัวแผ่นเขาจริงๆค่ะเนี่ยตัวนี้จะเป็นชิ้นแผ่นเขาจริงๆนะอันนี้เป็นแผ่นของอาจารย์เองอาจารย์ก็ใช้ไปจนเกือบจะหมดแผ่นแล้วเหลืออีกแค่ไม่กี่ชิ้นเองนะคะถ้าเราสังเกตเห็นจริงๆเนี่ยลักษณะของเส้นใยลินินนะคะรูปร่างของเขาจะเหมือนอะไรคะคุณสาวๆนะมีใครตอบคำถามอาจารย์หน่อยไหมเขาจะเหมือนกับสระอิฐค่ะนะรูปร่างเหมือนสระอิฐจริงไหมตัวนี้เป็นสระอิฐอันผอมๆหน่อยนะคะตัวใยลินินเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเขามี2แบบเนาะเขามีไม่ใช่เขามี2แบบเขามี2ขนาดนะคะตัวขนาดนี้เราเรียกว่าไซส์ M นะคะถ้าเรามองดีๆก็คือรูปร่างเหมือนสระอิเหมือนกันแต่ตัวสระอิเนี่ยมันจะใหญ่กว่าตัวเมื่อสักครู่ที่อาจารย์โชว์ใช่ไหมคะแต่ตัวนี้อันเล็กนิดเดียวเองนะตัวนี้ก็จะเป็นไซส์เล็กนะคะ2ตัวนี้คือเขาเป็นใยลินินเหมือนกันแต่ว่าเขามี2ขนาดค่ะเราเรียกว่าไซส์S แล้วก็ไซส์ M ไซส์ S นี่ก็คือตัวเล็กแล้วก็ไซส์ M คือตัวใหญ่นะคะแล้วก็วิธีการทำงานของเขาก็คือเราจะเอาชิ้นกาวชิ้นของเส้นใยตัวนี้เนี่ยนะคือวิธีการทำงานก็คือเราดึงตัวเส้นใยออกมาก่อน1ชิ้นแล้วก็เอาเส้นใยตัวนี้เนี่ยค่ะเอามาติดเอาไว้ที่ตรงบริเวณเปลือกตาของเราคุณสาวๆเห็นลักษณะของตัวชิ้นใยที่แบบเขามีความเป็นโค้งอยู่ขอบด้านบนอ่ะขออภัยนะอ่ะอย่างนี้นี่ทำไมฉันเข้าใจวิธีการนำเสนอแบบนี้เนี่ยนะคะขอบด้านบนตรงนี้ค่ะถ้าหากว่าเราเอาขอบด้านบนที่เป็นส่วนโค้งนะคะเอาไปวางไว้อยู่ในระดับความสูงของชั้นตาของเราตรงความสูงไหนก็ตามเนี่ยค่ะพอเราติดกาวเสร็จแล้วนะมันจะเกิดอาการแรงดันขึ้นมาทำให้ชั้นตาปกติที่แบบเรามีอยู่ตรงนี้ค่ะมันสามารถที่จะสูงขึ้นมาตามระดับความสูงที่เราวางชิ้นเทปตัวนี้ลงไปได้นะคะดังนั้นก็เลยเป็นอะไรที่ Amazing มากเลยสำหรับคุณสาวๆตาหมวยที่แบบชั้นตาไม่มีหรือชั้นตาเล็กมากอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราต้องการที่จะแบบทำให้ดวงตาของเราเวลาแต่งหน้าเนี่ยดูโตสวยงามแล้วก็ดูหวานซึ้งนะคะตัวนี้จะแบบเป็นประโยชน์มากๆเลยสำหรับการทำเทคนิคแต่งตาให้สวยงามนะคะเอาละค่ะทีนี้เนี่ยเนื่องจากตัวชิ้นเทปเนี่ยชิ้นเส้นใยเนี่ยค่ะเขามีอยู่ทั้งหมด2ขนาดด้วยกันนะคะอาจารย์ก็อยากจะขอบอกคร่าวๆว่าวิธีการเลือกก็คือคุณสาวๆดูที่ลักษณะของเนื้อที่เปลือกตาของตัวเองค่ะเนื้อที่แปดเปลือกตาของตัวเองเป็นยังไงนะคะก็คือลองใช้นิ้วมือค่ะหรือไม่ก็เอากระจกมานะคะแล้วก็มาส่องดูที่หน้าของเรานะคะเนื้อตรงโซนเนี้ยเราเรียกว่าเนื้อเปลือกตานะคะถ้าใครเป็นคนที่เนื้อเปลือกตาน้อยเนื้อเปลือกตาน้อยคือตัวอย่างก็คืออาจารย์เลยนะคะแบบนี้เดี๋ยวขออันนี้เอามาให้แบบเห็นชัดๆหน่อยนึงโอเคนะคะก็ลักษณะของเนื้อเปลือกตาที่น้อยอะค่ะก็คือถ้าเรามองดีๆเนี่ยนะเราจะเห็นว่าแบบเอ้ยอันนี้เนี่ยเขาดูแบบตาโบ๋ๆนิดนึงถ้าอาจารย์วันนี้อาจารย์ไม่แต่งตามาค่ะคือจะเห็นเบ้าตาอาจารย์ชัดมากแล้วก็ลึกมากเลยตรงนี้มันเหมือนกับเป็นเนื้อที่ไม่มีไขมันเลยค่ะแล้วก็จะเห็นเป็นแบบเนี่ยเป็นผอมๆมันไม่มีไขมันเลยนะคะแบบนี้เราเรียกว่าเนื้อเปลือกตาน้อยนะคะซึ่งเนื้อเปลือกตาน้อยเนี่ยจะเหมาะกับการใช้เส้นใยลินินนะคะชนิดไซส์ S ก็คือตัวเล็กนั่นเองค่ะเหตุผลก็คือไซส์เล็กไซส์ S เนี่ยค่ะเขาพอแตะลงไปอ่ะเขาจะมีแรงดันอยู่ในระดับนึงซึ่งไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะสามารถสร้างชั้นตาเนี่ยให้ได้สวยงามนะคะแล้วก็แลดูเป็นธรรมชาติด้วยคือไซส์ของขนาดชั้นตาที่ได้ค่ะจะเป็นไซส์แบบธรรมชาติธรรมชาติเลยนะคะซึ่งก็สามารถที่จะมีแรงดันหนังตาเนื้อตาที่แบบไม่ค่อยเยอะได้นะคะทีนี้สำหรับตัวไซส์ M ก็คือตัวใหญ่นะคะเหมาะสำหรับคนที่มีเนื้อเปลือกตาเยอะนะเนื้อเปลือกตาเยอะเป็นอย่างไรนะคะอาจารย์ก็
ขอเอาภาพของขออนุญาตคุณนักเรียนนะคะที่อาจารย์เคยทำภาพเอาไว้เนาะขออนุญาตนะคะก็คือมองเห็นไหมเนาะแบบนี้นะคะเนื้อเปลือกตาเยอะเป็นแบบนี้ค่ะคือคนที่แบบตรงเนี้ยดูเป็นเนื้อแบบอุ้มๆมีชั้นไขมันที่ตรงเปลือกตาเยอะๆนะคะแบบนี้เลยแล้วก็พอเราแบบมองหน้าตรงอะค่ะเราจะเห็นว่าคนนี้เนี่ยเขาแบบตรงเนี้ยเขาตาปุดๆนิดนึงนะคะแล้วก็หลายๆครั้งอะลูกตาแบบเนี้ยมักจะมากับลักษณะชั้นตาที่แบบเป็น2ชั้นแล้วก็หลบเข้าไปข้างในนะคะหรือบางคนอาจจะมีแค่แบบชั้นเดียวแบบไม่มีชั้นตาเลยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะแบบนี้ค่ะเห็นไม่ชัดเลยนะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะคือลักษณะแบบคนที่มีเนื้อตาเยอะนะคะแล้วก็คนที่เนื้อตาเยอะเนี่ยอาจารย์กำลังจะบอกว่าเหมาะกับการที่จะใช้ตัวเส้นใยลีนินทำตา2ชั้นขนาดไซส์ M ค่ะนะขนาดไซส์ M ก็คือตัวใหญ่อันนี้นี่เองเหตุผลก็คือว่าตัวใหญ่เนี่ยเนื่องจากชิ้นของเขาอะใหญ่กว่านะคะเวลาที่เราติดลงไปเนี่ยเขาจะมีพลังหรือมีแรงดันเนื้อค่ะได้มากกว่าตัวไซส์ S เยอะเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยจะสามารถดันเอาเนื้ออุ้มๆของเราอะให้ขึ้นไปค่อนข้างได้ดีนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือตัวเนื่องจากมันเป็นชิ้นที่ค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมคะชั้นตาที่สร้างขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นชั้นที่ดูสูงมากกว่าตัวไซส์ S ที่อาจารย์บอกไปในตัวแรกสรุปนะคะลักษณะของการทำตา2ชั้นออกมาเนี่ยของไซส์ M เนี่ยค่ะจะได้ชั้นตาที่ค่อนข้างสูงหน่อยแล้วก็จะดูแบบตาพูดว่าตาปรือเยอะหน่อยก็น่าจะสามารถพูดได้นะคะคือชั้นตาจะใหญ่มากกว่าแล้วก็จะทำให้แบบแลดูเป็นตาที่แบบค่อนข้างจะโตมากกว่านั่นเองนะคะคุณสาวๆที่แบบหลังไมค์มาคุยกับอาจารย์มักจะถามว่าแล้วหนูควรจะใช้ไซส์ไหนดีนะคะคำตอบค่ะก็คือว่าใครที่เนื้อตาเยอะนะคะให้ใช้ไซส์ M นะคะใครที่เนื้อตาน้อยๆบางๆแบบอาจารย์เนี่ยให้ใช้ไซส์ S ก็เพียงพอแล้วนะคะถามว่าถ้าอาจารย์เนื้อตาน้อยๆแบบนี้อาจารย์ใช้ไซส์ M ได้ไหมนะคะใช้ได้นะคะถ้าเกิดอาจารย์ใช้ไซส์ M เนี่ยอาจารย์ก็จะดันเนื้อตาให้แบบมันตาแบบตาปรือขึ้นมาเป็นชั้นตาที่ค่อนข้างใหญ่เนาะอาจารย์จะเอาไว้ใช้สำหรับการแต่งตาที่ลุคแบบตาอลังการอะคือแบบเราอยากแต่งตาเวอร์ตาอลังการอย่างเงี้ยเราจะใช้ไซส์ M นะคะแต่ถ้าเกิดอาจารย์อยากแต่งแค่แบบดูสวยพอธรรมชาติอย่างเงี้ยอาจารย์ก็จะใช้แค่ไซส์ S นะคะทีนี้อาจารย์อยากให้ทั้งคุณผู้ชมได้ดูกันนิดนึงว่าตาของอาจารย์สองข้างไม่เหมือนกันเห็นไหมคะข้างนี้ค่ะอาจารย์ใช้เป็นไซส์ M แล้วก็เนื่องจากเนื้อชิ้นเขาจะหนากว่าทำให้แรงดันในการดึงขึ้นไปอะค่ะมันสูงกว่าแล้วก็มันชั้นมันใหญ่กว่านะคะอาจจะเป็นเพราะว่าระดับความสูงที่อาจารย์ติดด้วยมันสูงกว่าด้วยนะคะก็เลยทำให้ชั้นตาข้างนี้ของอาจารย์ดูใหญ่ดูโตใช่ไหมคะแต่ข้างนี้ของอาจารย์ดูธรรมชาตินะใครที่อยากจะได้แบบธรรมชาติค่ะอาจารย์แนะนำให้ใช้ไซส์ S แล้วก็ใครที่อยากจะแต่งตาให้แบบดูอลังการนะคะอาจารย์ใช้วิธีนี้บ่อยมากเวลาอาจารย์แต่งหน้าแบบแต่งตาเยอะๆนะคะให้ใช้ไซส์ M นะมันจะได้ตาที่ดูหวานซึ้งมากกว่าแต่มีข้อควรระวังก็คือใครที่ตาเล็กตาสั้นนะคะเราใช้ไซส์ M ตาจะปลือนะก็แนะนำกันเอาไว้ก่อนนะคะสำหรับคุณแม่ป้าๆที่แบบเนื้อตาย้อยๆหล่นลงมาเยอะๆนะคะต้องใช้ไซส์ M เท่านั้นไซส์ F อาจารย์เคยใช้แล้วไม่รอดอ่ะแต่ถ้าเกิดใครใช้แล้วรอดนะคะช่วยหลังไมค์มาบอกอาจารย์นิดนึงจะได้เป็นความรู้เพิ่มเติมนะคะ